Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่19มกราคม2022ซีรีส์เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนด้วยใจกล้าวันที่5ฝึกฝนที่จะนิ่งสงบในพระธรรมอพยพบทที่14ข้อที่14พระยาเวจะทรงลบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดเพียงไม่นานหลังจากที่อิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสได้หนุนใจชนชาติอิสราเอลด้วยประโยคข้างต้นนั้นอาจเป็นไปได้ว่าโมเสสเข้าใจดีว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในชีวิตการตอบสนองของเรามักเป็นการปล่อยให้ความคิดและความรู้สึกของเราวิ่งไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนเราเป็นเหมือนลูกบอลที่เด้งไปมาระหว่างกำแพงสองฝั่งคือความกังวลใจและความสิ้นหวังความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความไม่แน่นอนนั้นอาจส่งผลให้สมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex หยุดทำงานไปชั่วขณะส่งผลให้ความสามารถในการแก้ปัญหาการจดจ่อและการตัดสินใจของเราลดลงทำให้เรามีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นเหตุผลและมักทำให้เราเครียดกังวลใจและซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะฝึกฝนการนิ่งสงบในพระเจ้าได้อย่างไรให้เรามาทบทวนด้วยกันถึง3วิธีการที่เราได้เรียนรู้กันไปตลอดหลายวันที่ผ่านมา 1. ยอมรับความจำกัดของเราผ่านการรับรู้ว่าในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนที่กำลังเกิดขึ้นนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรอนุญาตให้หัวใจของเราได้รู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นกระบวนการนี้จะหยุดวัฏจักรของความคิดที่หงุดหงิดเป็นกังวลและความโกรธและช่วยให้สมองของเราได้เริ่มคิดถึงวิธีการและทางออกใหม่ๆในการรับมือกับสถานการณ์อันไม่แน่นอนนั้น 2. วางความคาดหวังของเราลงสิ่งใดที่กำลังทำให้เรารู้สึกกังวลหรือกลัวลองจินตนาการภาพของกล่องใบหนึ่งที่เราเก็บเอาความกังวลทุกอย่างที่มีไว้ข้างในให้วันนี้เรามอบกล่องใบนั้นไว้กับพระเจ้าขอพระองค์ทรงแทนที่ความกังวลใจของเราด้วยพระสัญญาของพระองค์แม้เราอาจต้องฝึกฝนในกระบวนการมอบความกังวลใจไว้กับพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งแต่ในที่สุดเราจะพร้อมก้าวต่อไปเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเราและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็เอาชนะทุกภาระปัญหาและความรู้ของเราได้และข้อที่3หยิบยกพระสัญญาของพระเจ้าลองใช้เวลาแต่ละวันเพื่อแช่ตัวอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าลองจินตนาการภาพของการสวมพระสัญญาของพระองค์ไว้ในชีวิตประจำวันเป็นเหมือนเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งของเราและขอพระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นว่าพระสัญญาข้อไหนที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้จดจ่อในวันนั้นไม่ต้องห่วงว่าหากวันหนึ่งพระเจ้าตัดกับเราอย่างมากมายหรือวันหนึ่งพระองค์จะตัดกับเราแค่เพียงไม่กี่เรื่องหรือแม้กระทั่งหากว่าพระองค์ทรงเงียบทั้งหมดนั่นคือเรื่องธรรมชาติของความสัมพันธ์และเราต้องเรียนรู้ที่จะพักและหยุดฟังเมื่อพระองค์ตัดกับเราไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะต้องพบเจออะไรจงระลึกว่าสำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดที่เป็นความไม่แน่นอนในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ผู้ทรงทำงานในเราเมื่ออดีตพระองค์ยังทรงอยู่กับเราที่นี่ในวันนี้และพระองค์ทรงกุมอนาคตอันดีเลิศไว้เพื่อเราจงยึดพระสัญญาของพระเจ้าให้มั่นและวางใจในพระองค์ผู้ทรงดีไม่มีใครเหมือนในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่9ถึงข้อที่11พระองค์ทรงให้สงครามสงบจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและทรงฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผาโลกกลมด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราเสลาสิ่งที่เราต้องใคร่ควรวญในวันนี้นะคะ
จากวิธีเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนตลอด5วันที่ผ่านมามีสิ่งใดบ้างที่เราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้เราเริ่มฝึกฝนการนิ่งสงบและรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ของเราอยู่ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอนิ่งสงบอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ในท่ามกลางปัญหาและความวุ่นวายในท่ามกลางความกังวลกวายใจและความไม่แน่นอนของเราเราขอยึดมั่นในรากอันมั่นคงคือพระสัญญาของพระองค์ผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงเราขอเลือกที่จะแช่ตัวอยู่ในความสัตย์ซื่อของพระองค์ในความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงในพระคุณที่ทำให้เราก้าวผ่านทุกปัญหาได้ขอเสริมกำลังเราให้มีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนมีหัวใจที่ไม่สั่นคลอนเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ